ธีรพันธ์แย้มลดราคาน้ำมันเบนซิน2บาท50สตางค์ต่อลิตรของขวัญปีใหม่ให้คนไทยธีรพันธ์แย้มลดราคาน้ำมันเบนซิน2บาท50สตางค์ต่อลิตรหวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยเร่งตั้งกรรมการตรวจสอบค่าการตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาค่าน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเบื้องต้นจะทำให้เทียบเคียงกับการลดราคาน้ำมันดีเซลในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้กระทรวงพลังงานรายงานรายละเอียดมาแล้วเบื้องต้น2ทางเลือกและได้นำมารายงานให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วแต่ยังไม่โดนและครอบคลุมการช่วยเหลือตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้โดยทางเลือกแรกคือการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมือนที่ทำมาก่อนหน้านี้โดยใช้เงินเดือนละ95ล้านบาทส่วนทางเลือกที่2คือการช่วยเหลือขยายจากผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพิ่มไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยใช้เงินเดือนละ 4,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานได้มารายงานข้อเสนอ2มาตรการเมื่อเช้าก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะนโยบายของรัฐบาลต้องลดราคาน้ำมันในภาพรวมไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นกลุ่มจึงบอกให้เจ้าหน้าที่กลับไปทำรายละเอียดโดยให้เพิ่มทางเลือกที่3คือลดราคาน้ำมันเบนซินในภาพรวมแบบน้ำมันดีเซลซึ่งจะนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนายธีรพันธ์กล่าวนายธีรพันธ์กล่าวว่ากระทรวงพลังงานได้นำเรื่องนี้ไปรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วว่าวันนี้มีการรายงานความคืบหน้าว่ามี2ทางซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะไม่เป็นไปตามนโยบายที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าจะลดราคาเบนซินให้ได้ราคาต่ำสุดของน้ำมันเบนซินส่วนภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนมากแค่ไหนรัฐบาลจะตัดสินใจอีกครั้งแต่ตอนนี้ขอให้เสนอมาโดยเมื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีก็เห็นด้วยว่าเอาแนวทางเลือกที่3คือลดราคาน้ำมันเบนซินทั้งระบบผู้สื่อข่าวถามว่าเป้าหมายที่จะลดราคาน้ำมันเบนซินจะทำได้แค่ไหนนายธีรพันธ์ระบุว่าเป้าหมายตั้งใจว่าลดให้ไม่น้อยกว่าดีเซลแต่ต้องหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้งเช่นลดลงประมาณ2บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นต้นแต่ตัวเลขชัดๆคงต้องไปหารือก่อนว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงวิธีการดำเนินการด้วยว่าจะใช้กลไกไหนทั้งการใช้กลไกของการลดภาษีสรรพสามิตหรือใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในรายละเอียดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งโดยเอาเป้าหมายตามหลักการและนโยบายของรัฐบาลไปทำงานส่วนวิธีการจะให้ผู้เกี่ยวข้องไปดูอีกทีและจะทำให้เสร็จภายใน2สัปดาห์เช่นเดียวกับวงเงินของการทำเรื่องนี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้และขอให้ไปศึกษารายละเอียดอีกว่าทำอย่างไรนายธีรพันธ์กล่าวอีกว่าปัจจุบันเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างน้ำมันเบนซินหลายอย่างทั้งเรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆและควรต้องปรับใหม่ส่วนการแก้ปัญหาค่าการตลาดนั้นล่าสุดได้ตั้งคณะกรรมการมาศึกษาโครงสร้างค่าการตลาดน้ำมันขึ้นมา1ชุดเพื่อไปรายละเอียดทั้งหมดหากเอกชนไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องยึดของทางราชการเป็นหลักรัฐบาลกำลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องค่าการตลาดอย่างเป็นทางการเพราะคุยไปก็ไม่มีประโยชน์ที่ผ่านมาก็แจ้งว่าเป็นความลับทางการค้าเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจัง
เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้คำตอบเลยและถือข้อมูลของเราเป็นทางการเมื่อให้โอกาสมาชี้แจงทำความเข้าใจเอาตัวเลขมาแล้วไม่มาเมื่อไม่มาก็ช่วยไม่ได้และคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมนัดแรกวันที่18ตุลาคมนี้และจะสรุปให้ได้ใน 60-90 วันนายพีรพันธ์กล่าวบทบรรณาธิการหนุนต้านเงินดิจิทัลโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมาถึงจุดที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขอให้ประชาชนที่เห็นด้วยส่งเสียงสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้ดังฟังชัดอีกครั้งตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนส่งเสียงสะท้อนอย่างต่อเนื่องรวมถึงในโครงการที่มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแม้ว่าผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลมอบความเห็นชอบให้พรรคเพื่อไทยดำเนินนโยบายหลักในการหาเสียงนี้ไปแล้วแต่รัฐบาลแจ้งว่ายังเปิดกว้างในการรับฟังรวมถึงเสียงของผู้ที่คัดค้านเพียงแต่ขอให้มีเหตุผลรัฐบาลจะไม่ยอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ในบรรดาเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินการธนาคารนักวิชาการส่วนหนึ่งคัดค้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทระบุถึงการใช้งบประมาณในโครงการจำนวนมากราว 5.6 แสนล้านบาทที่ผลลัพธ์อาจได้ไม่คุ้มเสียมีข้อกังวลถึงเงินเฟ้อเพิ่มหนี้หรืออาจนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่อาจกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนข้ออ้างที่มีเหตุผลน้อยที่สุดคือการยกโครงการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจโดยคสช.เมื่อปี 2557 มาเปรียบเทียบว่าเป็นความล้มเหลวและสร้างปัญหาให้ประเทศในระยะยาวทั้งที่โครงการจำนำข้าวถูกยุติหรือถูกทำให้ดูเหมือนล้มเหลวด้วยกระบวนการละเมิดและทำลายประชาธิปไตยหรือการรัฐประหารที่ส่งผลให้เศรษฐกิจซึมเรื้อรังพร้อมหนี้ก้อนใหญ่ที่รัฐบาล8ปีก่อนหน้าสร้างขึ้นกว่า 5.2 ล้านล้านบาทฝ่ายเห็นด้วยเชื่อว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทไม่มีทางจะซ้ำรอยโครงการจำนำข้าวได้หากกติกาและกลไกทางประชาธิปไตยยังดำเนินอยู่เช่นปัจจุบันเสียงสนับสนุนให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระจายเงินลงไปยังประชาชนในระดับฐานรากอย่างทั่วถึงมีแต่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในระดับ 5% จากเดิม 2% ต่อปีซึ่งหมายถึงการมีเสถียรภาพเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันส่วนเสียงท้วงติงชี้จุดอ่อนและเสนอแนะจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดีคือมีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นรอบครอบขึ้นทั้งในเรื่องที่มาแหล่งเงินที่ใช้ในโครงการกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ขอบเขตการใช้จ่ายและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตแต่ต้องไม่ใช่การปลุกผีต่อต้านประชาธิปไตยขึ้นมาหลอกหลอนคน